าหากว่าเราสามารถรีไวด์นะฮะย้อนไปที่เวลาสักประมาณ100ปีข้างหน้าตอนที่พี่บินโยอายุ100ปีเลยนะฮะแล้วถ้ามันสามารถนั่งไทม์แมชชีนกลับมาณตรงนี้เลยพี่บินโยอยากจะบอกอะไรกับตัวเองครับคือถ้านั่งทางในเนี่ยจาก100ปีที่แล้วแล้วกลับมาตอนนี้แล้วมาเจอประธานโทษไอ้3คนนี้นั่งอยู่ไม่กล้าบอกอะไรตัวเองนี่คือตัวแทนของความสำเร็จในยุคปัจจุบันทั้งหมดที่สังคมให้ค่าฉะนั้นถ้าผมย้อนเวลากลับมาปัจจุบันผมก็จะมากลับมาถาม3คนนี้เนี่ยว่าจากยุคปัจจุบันนี้ผมควรจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อให้100ปีข้างหน้าผมเป็นคนที่อยากเป็นซึ่งนี่เป็นภาระที่ผมไม่ต้องตอบฉะนั้นผมจะโยนให้ดีตอบก่อนดีไหมดีครับมีอะไรจะบอกคนแก่อย่างผมไหมที่จะทำให้ผมมีชีวิตรอดไปร้อยปีข้างหน้าอย่างมีคุณค่าถ้าบอกอะไรผมได้ดีอยากจะบอกอะไรซึ่งก็เท่ากับบอกทุกคนฮะดีเชิญครับครับคือผมก็มานั่งทบทวนและคิดว่าชีวิตคุณพ่อและสิ่งที่คุณพ่อสอนผมเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์ถ้าผมอายุยืนถึงร้อยปีคือคุณพ่อสามารถทำให้ชีวิตมีความหมายและมีความสุขไปด้วยสิ่งที่คุณพ่อสอนตลอดและสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมในตอนนี้ขาดคือคุณพ่อจะใช้คำภาษาอังกฤษเวลาพูดอะไรลึกๆคุณพ่อเรียกว่า philosophical humility คือความถ่อมตนทางปัญญาซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าสังคมขาดลึกมากค่อนข้างเยอะและซึ่งในหนังสือเนี่ยก็พูดคล้ายๆกันน่าจะเป็นบทที่ว่าเรื่อง intangible asset หน้า175ถึง100โอ้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอ187คือผมอ่านแล้วผมสะดุดคือมันเหมือนกับที่คุณพ่อเคยบอกเรื่องความถ่อมตนทางปัญญาเรื่องการตั้งคำถามกับตัวเองตรงนี้ขยายความนิดนึงได้ไหมครับเผื่อทุกท่านที่ยังได้ครับก็คือต้องรู้สึกว่าตัวเองโง่อยู่ตลอดเวลาต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้น้อยกว่าคนอื่นและคนอื่นที่ถึงแม้เขาจะไม่ได้เรียนปริญญาเหมือนเราถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชาวสวนกาแฟซึ่งผมมีอีกชีวิตนึงคือผมเป็นนักแปรรูปกาแฟใช้ชีวิตอยู่บนดอยเชียงใหม่เชียงรายเยอะเขาก็มีอะไรที่จะสอนเราเสมอซึ่งเขามีจริงๆผมทำกาแฟมา7ปีละก็เรื่องแบบนี้ครับคือจะเจอนักปราชญ์จะเจออาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดที่ออกซ์ฟอร์ดเขาก็สอนเราได้แค่นี้แน่นอนอยู่ละแต่จะเจอชาวบ้านจะเจอคนที่มีฐานะทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่าเราเขามีอะไรที่จะสอนเราเยอะคือเรื่องตรงนี้ซึ่งหนังสือผมคิดว่าพูดถึงเรื่องการหาประสบการณ์ใหม่ๆการเปิดรับความรู้ใหม่ๆการตั้งคำถามกับตัวเองครับพี่อามครับพี่อามเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถไปข้างหน้าได้นี้อาจจะกลับกันแล้วนะครับสมมติเราไปข้างหน้าได้100ปีตอนที่เราอายุ100ปีเลยนะครับคิดว่าตอนนั้นเนี่ย positioning ของเราเป็นยังไงนะฮะภาพในอนาคตของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราวางแผนชีวิตกับตัวเองยังไงฮะคือก็ต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยจินตนาการยากมากเลยนะครับตัวเองตอน100ปีนะฮะแล้วก็คิดว่าโอ้โหนะฮะเราก็คงจะต้องโลกนะฮะรอบตัวมันก็คงจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมเนี่ยตอนที่เรียนหนังสือนะครับช่วงวัยเรียนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยผมไปเรียนที่เมืองจีนนะครับซึ่งเมืองจีนมันมีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าตอนนี้จีนเริ่มเป็นสังคมคนแก่นะครับแต่ขณะเดียวกันอีกอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยก็คือจีนเป็นประเทศที่เปลี่ยนเร็วมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเอ๊ะผมอยู่4ปีที่จีนเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าเวลาเนี่ยมันไปเร็วมากเพราะว่า4ปีเนี่ยเริ่มต้นไปวันแรกนะครับปักกิ่งมีรถไฟฟ้า2เส้นวันสุดท้ายที่ผมออกจากปักกิ่งเนี่ยเค้ามีประมาณ 12-13 เส้นนะครับแต่ว่าที่ผมอยากจะบอกก็คือ100ปีเนี่ยนะครับถ้าเราเกิด100ปีในช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคนที่อายุ100ปีช่วงนั้นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะสังคมก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากแต่ผมว่ายุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคือไม่ใช่แค่ที่จีนที่ไทยเองนะครับด้วยความที่มันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยมัน disrupt อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลา100ปีเนี่ยโอ้โหมันเท่ากับเวลาผมไม่รู้กี่ร้อยปีในอดีตใช่ไหมคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเลยทำให้ในหนังสือเล่มนี้เขาเน้นมากใช่ไหมเรื่องที่ว่าเราต้องเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมจินตนาการได้นะครับก็คือผมอายุ100ปีเนี่ยนะครับผมก็แค่หวังแค่ว่าผมจะไม่รู้สึกช็อกมากกับโลกใช่มั้ยก็คือเราต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคำพูดหนึ่งที่น่าจะดีก็คือว่าชีวิต100ปีเนี่ยมันทำให้คนหนุ่ม
จะต้องมีความแก่มากขึ้นแล้วคนแก่ต้องมีความหนุ่มมากขึ้นใช่ไหมก็คือ the young นะ need to be old แล้วก็ the old young ใช่ไหมก็คือคนหนุ่มเนี่ยด้วยความที่เขาจะอายุมีโอกาสถึง100ปีเขาจะ make decision อะไรเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็ต้องคิดรอบคอบมากขึ้นนะครับขณะที่คนแก่นะครับก็ต้องมีความใฝ่รู้มีความปรับตัวมีสมรรถภาพมีไอ้ความคิดแบบเด็กเนี่ยอยู่ตลอดใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยนะครับผมว่ามันตามไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้อืมครับคือถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยการที่เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นมันก็จะมีอยู่สองแง่นะครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าโอเคมันมีเวลามากขึ้นไงนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตมันอาจจะต้องสโลว์ไลฟ์มากขึ้นมันไม่เห็นต้องเร่งรีบเหมือนที่เราทำกันอยู่ในทุกวันนี้เลยนะครับผมในมุมของพี่นภัทรชั่งน้ำหนักหน่อยนะฮะทั้งสองฝั่งว่าชีวิตความเป็นอยู่วิธีคิดของคนในยุคอนาคตมันจะเปลี่ยนไปยังไงคือจริงๆก็คิดว่าพี่ๆสองท่านนี้เขาพูดอะไรค่อนข้างดีมากโปรไฟล์ผมขอแบบมาตรงๆแล้วกันนะครับก็ผมมองว่าจริงๆเนี่ยเวลาเรามันยืดใช่ไหมฮะออกมาจากปกติสมัยก่อน0ถึง60อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆอาจจะ0ถึง30เนาะสมัยนู้นเลยตอนหลังๆมันเริ่มยาวขึ้นมันเหมือนกับว่าเราจะสโลว์ไลฟ์ได้มากขึ้นแต่ถ้ามองเรื่องมุมว่าจะอยู่จาก0ถึง100แล้วทุกๆปีเนี่ยมีความสุขทุกปีมีเงินกินเงินใช้ถึงแม้เราจะแก่ลงเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายนะมันไม่ใช่ว่าจะสโลว์ตอนนี้คือไปสโลว์ตอนนู้นอ่ะโอเคแต่ว่าสโลว์ตอนนี้ผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าจริงๆก่อนมาก็คิดว่ามันมีสัก4ประเด็นที่คิดว่าควรจะคิดตั้งแต่ตอนอายุประมาณพวกผมนะครับเพราะว่าพวกผมก็น่าจะอยู่จนถึงเนาะถึงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ30เองครับ32 33 30 32 33และ31ครับโอ้โหไล่เรียงหมดเลยผมเป็นน้องเนาะไม่ใช่พี่พี่พินโยล่ะฮะกูไม่เข้าพวกอยู่ขอตรง48นั่งยังเมื่อยหลังเลยฮะไม่ครับก็คือพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันอีกตั้งนานนะแล้วเวลามีอายุเกษียณที่65อย่างเงี้ยจะทำอะไรอีกตั้ง30ไม่ใช่30ปี35ปีกว่าจะ100ใช่ไหมฮะจะให้เลิกทำงานแล้วเซฟวิ่งมันพอเหรอใช่ไหมครับมันก็ต้องมานั่งคิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าเฮ้ยมันจะทำยังไงเนาะถึงจะมีได้ตอนนั้นผมก็คิดง่ายๆหนึ่งคือต้องกล้าเสี่ยงขึ้นโดยเฉพาะคนอายุน้อยสมัยก่อนเขาพูดกันเนาะว่าอายุต่ำกว่า25 30เนี่ยให้ไปทำอะไรให้มันเสี่ยงไปเลยเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกเยอะใช่ไหมเหมือนให้ลงทุนในหุ้นอะไรเงี้ยผมว่าอายุที่เสี่ยงได้เนี่ยมันอาจจะ stretch ไปถึง40 50ด้วยซ้ำถ้าเกิดทุกคนอยู่ได้ถึง100ใช่ไหมฮะสองก็คือพยายาม up skill ตัวเองตลอดเวลาแต่ต้อง up ให้ถูกตลาดด้วยนะฮะก็ผมทำธุรกิจ big data AI โฆษณาเลยแล้วกันก็โลกมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วเปลี่ยนหลายเดือนด้วยซ้ำเดือนนี้กับเดือนที่แล้วนี่มันคนละโลกกันเลยก็เป็นไปได้ในบางฟิลเราก็ไม่ควรจะ stuck in time ไม่งั้นเราก็จะโดนเอาเปรียบทางตลาดแรงงานค่อนข้างเยอะนะฮะอันดับ3คือแต่งงานกับบ้านที่มีหมอเยอะๆ อันนี้ผมเช็คลิสต์แล้วพูดเรื่องตัวเองใช่ไหม ผมไม่รู้นะผมไม่รู้สถิตินะฮะอันนี้ไม่ได้มีสตัดดี้เลยนะแต่ผมมองมาหลายทิศหลายทางแล้ว anecdotal evidence คือถ้าบ้านไหนญาติมีหมอเยอะส่วนใหญ่อยู่นานผมไม่แน่ใจทำไมเหมือนกันอาจจะอ่ะเดี๋ยวให้ลองไปคิดกันเองนะฮะอันสุดท้ายก็คือคิดว่าควรจะเข้าถึงหุ่นยนต์ให้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่ามันจะมาเปลี่ยนอะไรเราแน่นอนครับในอนาคตก็ใครถึงก่อนน่าจะได้ reap benefits ค่อนข้างเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำให้เรามั่งคั่งขึ้นจนถึงอายุร้อยหรือมีคนมีหุ่นยนต์มาอำนวยความสะดวกเราเพราะว่ามันไม่แน่ชัดว่าอีกหน่อยหุ่นยนต์มันจะถูกราคาคือมันจะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยช่างมันเถิดเดี๋ยวอีกหน่อยทุกอย่างก็ราคาถูกเราก็จะเอาไปซื้อมาได้อันนี้มันก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะไม่ราคาถูกก็ได้ดิผมถามจริงๆดิแบบเล่าจริงๆจริงๆตอนนี้วางแผนจะใช้ชีวิตยังไงมันมีทั้งความเสี่ยงในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมมีเรื่องการเมืองแล้วเมื่อกี้คุยเรื่องพ่อมันมีทั้งอดีตที่เราแบกไว้อนาคตที่มันมองไม่เห็นปัจจุบันวางแผนยังไงอยากจะใช้ชีวิตยังไงลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมโอ้อย่างนั้นเลยนะครับเล่นโหดเล่นโหดผมเป็นคนเดียวใน3คนที่ยังไม่จบ PhD คือ4ปีจะ5ปีละก็น่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ได้ว่ามีความไม่แน่ใจพอสมควรคือหมวกนึงของผมก็เป็น
ป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์อีกหมวกหนึ่งก็เป็นลูกชายคนโตของคุณพ่อซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในนครศรีธรรมราชในชุมชนมุสลิมถ้าพูดถึงครอบครัวมุสลิมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวผมน่าจะอยู่ในอันดับต้นๆก็มีภาระตรงนั้นมีภาระแล้วก็มีภาระเป็นกะลูกของนักการเมืองในระดับประเทศและระดับโลกซึ่งก็แบกภาระไว้เยอะแบกความหวังไว้เยอะซึ่งตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าโตมาให้เก่งเหมือนพ่อนะคือคำเนี้ยคือแบบโดนมาตลอดตั้งแต่เด็กคือมันอาจจะทำให้ผมเรียนหนักมาถึงขั้นนี้แต่ในขณะเดียวกันผมก็มีแพชชั่นอื่นที่คิดว่าเป็นแพชชั่นของผมเองผมทำงานกาแฟมา7ปีแล้วก็คือใช้ชีวิตบนดอยซึ่งมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากในมิติอีกมิตินึงถ้าผมในเชิงลูกชายดร.สุรินทร์นักวิชาการจบฮาร์วาร์ดจบออกซฟอร์ดมาก็จะได้กับสังคมอีกแบบนึงแต่เวลาผมใช้ชีวิตกับชาวสวนกับชาวมุสลิมที่อยู่3จังหวัดซึ่งเป็นหมวกอีกใบไปเป็นอัตลักษณ์ของผมอีกแบบนึงนะครับมันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างการใช้ชีวิตปรัชญาปราชญ์ชาวบ้านอะไรหลายอย่างได้มีมิติของการใช้ชีวิตของเพื่อนๆของมนุษย์ที่ถ้ามองในเศรษฐกิจมหาภาคอาจจะมองไม่เห็นคือเราพูดกันเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเข้ามา replace คนผมเป็นentrepreneur ที่มีโรงสีกาแฟคือตอนปัญหาที่ผมเจอตอนนี้ผมมีเครื่องนึงที่ผมอยากจะซื้อเขาเรียกว่าเครื่อง color sorter เครื่องยิงสีหมายความเวลาคัดเมล็ดกาแฟเนี่ยเขาจะยิงเลเซอร์แบบดูสีว่าไหนที่เป็นเมล็ดเบี้ยวเมล็ดที่ผิดสีเพื่อให้คัดคุณภาพกาแฟแต่ถ้าผมซื้อเครื่องนี้เพื่อนผมที่เขานั่งคัดกาแฟอยู่เขาต้องตกงานคือถ้ามองเป็นเชิง cost of raw material เนี่ยคือต้องซื้อเครื่องนี้แต่คือความที่เขาผมอยู่เขามา7ปีไงผมไม่สามารถซื้อได้คือมันเป็นเรื่อง moral argument ที่ผมต้องเจอครับซึ่งถ้าผมเรียนอย่างเดียวผมไม่มีทางมีมองเห็นโลกในมิตินี้เอาชนะไอ้สิ่งที่ฝรั่งเรียก intellectual arrogance ไปได้ยังไงเหมือนที่พ่อบอกอ่ะมันพูดง่ายเนี่ยใช่ไหมครับให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญาแต่ประธานโทษกูปัญญาเยอะปริญญากูก็เยอะเนี่ยครับเอาชนะมันได้ยังไงเอาชนะมันได้เจอคนเยอะๆครับผมคิดว่าเจอคนทุกระดับแล้วก็ให้เขาพูดเยอะเราพูดนะคือถามคำถามเยอะๆถามคำถามที่ว่าเขารู้อะไรเราก็แอบสอบไปครับแล้วก็กันออกมาเป็นความคิดของตัวเองแล้วคือก็ไม่ว่าใครแรงๆไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติตัวเองได้คือไม่ได้ไม่มีหลักนะครับคือมีหลักอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไม่กระทุ้งใครแรงไปไม่พูดชนฝามากเกินไปอะไรเงี้ยครับน่าจะประมาณนั้นงั้นจะเก็บอาจารย์อาร์มไว้ก่อนนะจะไปที่คิดเพราะว่ามีโปรไฟล์คล้ายๆกันแบกพ่อไว้เยอะมากเลยใช่ไหมฮะแล้วดูเหมือนจะต้องแบกต่อไปไอ้ผ่านเรื่องราวคล้ายๆดีมาได้ไงระวังแผนชีวิตตัวเองไงทำไงถึงจะมีชีวิตของตัวเองได้โดยคนไม่ถามว่าเป็นลูกใครทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อใช่ครับอันนี้จริงๆก็จริงๆกับโปรไฟล์ก็มันไม่เหมือนกันหรอกครับคือผมกับพี่ดีจริงๆก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องแบกรับคนมองก็อ่ะพ่อเป็นใครนามสกุลนี้รู้จักกันหรือเปล่าเราก็แบบตอบเป็นล้านครั้งแล้วว่าใช่ครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็มันก็มีเพรสเชอร์อยู่แล้วถามว่าจะทำอะไรคือมันมีเพรสเชอร์สองแบบเดี๋ยวผมบอกให้เลยแล้วกันคืออันนี้เคยดีลมานานเหมือนกันแล้วความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยพ่อเป็นอย่างนี้มีสองด้านนะครับบางคนก็จะชมว่าพ่อโหพ่อดีจังเลยบางคนก็จะด่าเช็ดเลย ก็มันก็มีทั้งสองด้านทีนี้ผมจะดีลยังไงด้านที่บอกว่าดีก็มีเพรสเชอร์ให้ผมว่าผมจะต้องดีให้เท่าเสร็จแล้วถ้าเราดีให้เท่าปุ๊บอ้าวอีกด้านนึงที่มันไม่ชอบมันก็บอกเฮ้ยเราเป็นเหมือนพ่อเลยอ้าวแล้วอย่างนี้จะทำยังไงใช่ไหมครับสุดท้ายก็วิธีแบ่งก็คือดูว่าต้องมาค้นพบว่าตัวเองเป็นใครคือตัวเองเนี่ยไม่ใช่พ่อนะสำหรับผมนะครับแล้วก็แยกแยะให้ได้ว่าเพรสเชอร์ที่มาเนี่ยเราคอนโทรลมันได้หรือเปล่าคือเราก็ดิสคัฟเวอร์ว่าเราทำอะไรมันไม่ได้คือมันเป็นความคิดของคนอื่นว่าเขามองเรายังไงผมก็เลยเจียดมันออกไปแล้วผมก็เดินทางที่ผมค้นพบของผมเองประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบกรับหน้าที่ว่าต้องไปทำอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมแยกออกไปเลยซึ่งตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่านามสกุลนี้แบบตัวผมนะก็ยังไม่ได้ออกไปไหนนะตอนนี้ผมก็ตั้งบริษัทเล็กๆน่ารักของผมไป ก็ช่วยสังคมผ่านทาง deliver value ให้กับองค์กรและบริษัทอื่น
นะครับแต่อาจจะไม่ได้มาแตะตรงจุดที่เป็นการเมืองไอ้จุดที่แยกมันจุดตรงไหนเพราะพ่อค่อนข้างจะบังคับใช่ไหมครับพ่อเนี่ยขงจื้อมากเลยใช่ครับพ่อคือพ่อ แม่คือแม่การบังคับเนี่ยผมค้นพบว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะไม่มีเด็กคนไหนเห็นด้วยกับพ่อแม่ตลอดอยู่แล้วนึกออกไหมฮะยกเว้นแบบโดนเบรนวอชไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนั้นก็เข้าใจค้นพบว่าถึงแม้ผมจะแย้งอะไรเนี่ยประมาณ 80% พ่อพูดถูกแต่ว่าผมก็จะแย้งอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นวิธีจะยื้อออกมาคือพ่อผมก็พูดไปงั้นแหละครับผมก็ทวนลมไปอย่างนั้นแล้วก็เดินทางตัวเองซึ่งบางทีผิดแล้วบางทีก็ผิดนานผิดอยู่นานเลยแต่ว่ามันก็เป็น valuable lesson เราก็เรียนรู้จากมันว่าเออจริงๆน่าจะเชื่อเขาไปเนาะตอนนู้นแต่มันก็มีหลายอย่างที่เขาก็ไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นผลงานผมนะไอ้ที่ผมเดินผิดแล้วก็เดินถูกเนี่ยผมก็เลย take มันเป็น take ownership ให้มันเป็นเรื่องราวของตัวเองไปประมาณนั้นครับอาจารย์อามดูประวัติการศึกษาแล้วผมโต๊ะกระจายคนอะไรเรียนเก่งขนาดนี้แล้วคนก็มีความคาดหวังกับอาจารย์อามทุกเรื่องตั้งแต่ออกชัยหน้า 5.0 เดี๋ยวก็คงมาชัยหน้า 6.0 ก็ต้องอาจารย์อามนี่แหละทุกเรื่องจะวิ่งไปหาอาจารย์อามทั้งหมดใช่ไหมครับไอ้การที่มันประสบความสำเร็จทางการศึกษาเนี่ยแล้วคนคาดหวังกับเราสูงๆเราแบกอะไรไว้บ้างแล้วจริงๆตัวเราคิดอะไรเราวางแผนยังไงผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่เมื่อกี้ดีบอกนะฮะก็คือเรื่องความถ่อมตัวทางปัญญาใช่ไหมก็คือของสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะกลายเป็นว่าผมยิ่งเรียนสูงเนี่ยผมยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหผมเนี่ยโง่มากใช่ไหมคือสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับเรียนหนังสือเก่งเราได้คะแนนดีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหตัวเองเก่งตัวเองฉลาดใช่ไหมแต่ว่าพอเราค่อยๆเรียนสูงขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ถึงรู้ว่าอ๋อตรงนี้นะฮะมันมีคำถามที่เรายังไม่รู้เรื่องนี้ที่คนเสนอมามันมีข้อจำกัดอะไรอยู่สมมุติฐานที่พี่พินโยบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากบางทีเราไม่เคยตั้งคำถามกับมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยการศึกษาเนี่ยก็คือให้ผมตรงนี้ก็คือให้ผมรู้ว่าเรายังโง่เหลือเกินใช่ไหมแต่แน่นอนนะครับว่าบางทีเราก็จะมีคนภายนอกที่เขาก็บอกว่าเขาดูแล้วเขาคิดว่าเราเก่งมากแต่ว่ายิ่งผมเรียนสูงๆขึ้นเนี่ยผมก็ยิ่งรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆเนี่ยมันอาจจะต่างกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้เยอะขึ้นจริงๆแต่ผมว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งสำคัญนะฮะที่การศึกษาให้กับเราก็คือมันเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับโลกยุคใหม่นะครับไม่ว่าเราจะพูดถึงโลกที่จะอยู่กัน100 ปีหรือโลกยุคใหม่ที่มันมีเทคโนโลยีมา disrupt อยู่ตลอดเนี่ยแต่ก็คือทักษะที่บอกเราว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวมันไม่มีเส้นทางเดียวเราจะต้อง reinvent ทางใหม่อยู่ตลอดใช่ไหมครับต้องพยายามที่จะเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดนะครับผมอ่านคำนำที่พี่พินโยเขียนเนี่ยพี่พินโยประโยคแรกก็พูดถึงคงจื้อเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าคงจื้อเนี่ยบอกว่าช่วงเวลาของการเรียนหนังสือเนี่ยซึ่งเยอะมากนะในความคิดของคงจื้อเนี่ยก็คือตั้งแต่อายุ15ถึงอายุ30คนจีนบอก15ปีใช่ไหมต้องเรียนหนังสือแล้วก็พออายุ30ก็ไปรับราชการใช่ไหมแต่ว่าผมว่าพอโลกยุคนี้มันไม่ได้อย่างนั้นแล้วใช่ไหมก็คือเราต้องเรียนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมตั้งแต่เด็กเนี่ยคือผมอยู่ในโรงเรียนซะเยอะเลยนะ30ปีเนี่ยพี่พยอบอกว่า30ปีเพิ่งอายุ30เองเนี่ยแต่จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยอยู่แต่ในโรงเรียนใช่ไหมแต่ว่าโอเคนะฮะว่าประสบการณ์เราก็ค่อยไปพยายามที่จะหาเพิ่มนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าถ้าในช่วงชีวิตที่อยู่โรงเรียนให้อะไรกับผมเนี่ยก็คือเรื่องนี้ก็คือเรียนรู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรอีกเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยทุกคนเนี่ยเวลาเราไปสัมภาษณ์เขาประสบความสำเร็จมากกว่าเราหมดทุกคนแหละจริงไหมฮะมีชื่อเสียงมากกว่าเราจำนวนมากมีเงินมากกว่าเรา ผมถามจริงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน แล้วเวลาเราอยู่แบบนี้จริงเราวางแผนชีวิตยังไงเนี่ยรุ่น30 31 32มันไม่ใช่มีโมเดลแบบใส่สูทดำอย่างเดียวนะมีโมเดลสูทเทาแล้วก็ชัดไทยแดงด้วยเนี่ยจริงๆฟังวันนี้อยู่เองเนี่ยวางแผนชีวิตยังไงคิดอะไรคือจริงๆสิ่งที่พี่บินโยพูดมาโดยตลอดเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จากด้วยอาชีพซึ่งจริงบทบาทผมเองไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีกรด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าก็เป็นนักลงทุนแล้วก็ยังเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับคือทำหลายขาเพราะฉะนั้นคือด้วยบทบาทที่จะต้องทำหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เราได้ข้อคิดเยอะ
นะครับเช่นบทบาทของการเป็นพิธีกรอย่างที่พี่บิญโญบอกเลยผมเจอคนหลากหลายมากแต่ละคนรวยระดับเป็นหมื่นล้านเพิ่งไปเจอมาเป็นฝรั่งเป็นเจ้าของ hedge fund อะไรแล้วแต่เขาก็จะมี mindset อีกแบบนึงนะครับจนกระทั่งคนลากหญ้าเลยซึ่งอันนี้เราก็จะสัมผัสได้เพราะด้วยความที่เราเป็นนักข่าวด้วยด้วยความที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้คือคนที่เขาประสบความสำเร็จมันมีเส้นบางๆคือความกล้ากับการที่ไม่กล้าที่จะลงมือทำคือทุกคนมีไอเดียหมดนะฮะไอเดียของพี่ๆโอ้โหบันเจิดมากอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่การตัดสินใจว่าจะเริ่มนับหนึ่งเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเพราะไอเดียหลายคนที่ผมเคยเจอนะพี่บิญโญคืออยากจะให้มันครบ 100% ก่อนให้ภาพที่เราเห็นอยากสมมติอยากจะทำธุรกิจอยากจะต้องคิดเลย1 2 3 4จะต้องทำอะไรบ้างต้องคิดภาพให้จบก่อน 100% แล้วถึงจะลงมือทำซึ่งในความจริงมันไม่ใช่ถูกไหมพี่คือถ้าว่าเราเริ่มนับ1ปุ๊บมันเหมือนเรากำลังเล่นเกมครับค่อยๆเปิดแมปไปเรื่อยๆ day 1ที่เราเริ่มต้นเราไม่รู้หรอกนะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนแต่เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราและทีมงานของเรานะครับแล้วเรากล้าที่จะเริ่มลงมือทำแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ศึกษาอะไรนะครับคือเราเริ่มที่จะศึกษาอะไรบางอย่างไปในระดับนึงแต่มันไม่ใช่ 100% มันอาจจะสัก 50% พอละนะฮะความเสี่ยงนี่คือสิ่งที่สำคัญนี่คือบทบาทที่ผมเรียนรู้จากการเป็นนักลงทุนคือหลายคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยแน่นอนครับอยากจะคาดหวังว่าผลตอบแทนอยากจะได้ 100% 200% อะไรก็แต่ถามหน่อยสิครับว่าเอ๊ะเรารู้ความเสี่ยงหรือเปล่ากับสิ่งที่เราลงทุนมุมมองของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เขาจะพูดเสมอนะครับว่าความไม่รู้คือความเสี่ยงตรงนี้มันช่วยปิดความเสี่ยงได้แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆเพื่อเหมือนกับว่าปิดความเสี่ยงตรงจุดเหล่านี้แล้วประเมินดูชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าโอกาสไอ้ที่เรารู้ประมาณสัก 50% เนี่ยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่โอกาสที่เราจะพลาดเนี่ยอันไหนมันคุ้มค่ากันนะฮะโลกการลงทุนการใช้ชีวิตเหมือนกันนะครับถ้าชั่งน้ำหนักแล้วโอกาสสำหรับการที่จะเข้าไปทำธุรกิจหรือลงทุนหรือการใช้ชีวิตมันดีลุยเลยครับไอ้ความเสี่ยงเดี๋ยวว่ากันเพียงแต่ว่าโอเคเราปิดความเสี่ยงตั้งแต่ตอนต้นละให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ใช่ 100% เชื่อแล้วว่าอยู่มันนี่ชาแนลทีนี้ถ้าฟังแต่ละท่านน่ะจะเห็นว่าแต่ละคนมันมีวิธีคิดคนละแบบนึกออกไหมฮะจะพอจับวิธีคิดได้ทีนี้ผมอยากจะถามเรียงไปทีละคนถามดีก่อนก็ได้แล้วค่อยๆไล่กันไปว่าไอ้การศึกษาที่เราเรียนมาเนี่ยไอ้การศึกษาที่แท้สมมติอยู่ออกฟอร์ดเนี่ยจริงๆเขาสอนอะไรและการศึกษานั้นมันยังใช้ได้อยู่กับโลกสมัยใหม่ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้มันจะต้องปรับกันยังไงไม่เคยไปเรียนอยากรู้เคยแต่ไปกินกาแฟตอบไงดีอ่ะคือจริงผมเห็นด้วยกับอาร์มมากนะฮะคือยิ่งเรียนสูงยิ่งเหมือนไม่รู้อะไรเลยแล้วคือมันทำให้จบยากมากเพราะตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาว่าความคิดทางการเมืองของตัวเองอยู่ตรงไหนผมเชื่อในประชาธิปไตยมากดิกนิตี้ของคนผมทำงานชาวสวนเราคนกรุงเทพไปเอาเสียงเดียวที่เขามีมาแต่พอผมมาคุยกับอาร์มอ่านหนังสืออาร์มไชน่า 5.0 ผมจะ dismiss ความสำเร็จของเมืองจีนได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเนี้ยแบบเนี้ยพอเจอเรื่องแบบนี้ในวงการถกวิชาการคือแบบมันจะทำให้การสับสนมันจะรู้สึกตัวเองว่าโง่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับก็คือเนี่ยครับเขาสอนแบบเนี้ยครับเขาสอนผมเคยพูดกับคุณอากวีของ The Nation ว่าอาครับผมเรียนมาถึงขนาดเนี้ยผ่านมา3มหาลัยดีๆของโลกเนี่ยผมไม่มีความคิดทางการเมืองที่ชัดเจนผมเคยขวาผมมาซ้ายผมมาตรงกลางคือมันมั่วหมดเลยฮะและเราหวังว่าในปี2ปีข้างหน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับถ้ามีลูกจะส่งให้เรียนแบบที่เราเรียนไหมคิดมีลูกแล้วคิดต่อก่อนดีกว่าผมยังไม่มีแฟนเลยครับข้ามช็อตคิดว่าก็ต้องเป็นในระดับนึงครับผมคิดว่าแต่ก็คือสิ่งที่ผมเรียนรู้หลายอย่างก็ไม่ได้มาจากระบบที่แท้จริงเป็นการคุยกับคุณพ่อเป็นการใช้ประสบการณ์ชีวิตที่บางทีมันเลือกไม่ได้ผมเป็นคนมุสลิมผมโตในสังคมพุทธผมไปโรงเรียนคิดผมเป็นคนใต้ผมโตกรุงเทพผมเรียนโลกตะวันตกผมทำงานภาคเหนือคือมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ได้จากโรงเรียนอะไรที่แบบเป็นระบบเลยคือผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือน่าจะให้ลูกใช้ชีวิตแบบเดียวกันนะครับคือผมกลับบ้านไปนครก็ยังนอนมุ้งไปภาคเหนือก็ไม่มีไฟฟ้าคือกลับมาบ้านที่กรุงเทพก็30ล้านของคุณแม่อย่างเงี้ยคือมันเป็นชีวิตที่แบบมันหลากหลายมากและก็น่าจะให้ลูกใช้ชีวิตแบบเดียวกันแบบนี้ครับคิดวางแผนส่งลูกเรียนยังไงฮะเอาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแนวอันนี้คิดมานานเลยนะฮะคือลูกผมเพิ่งมีลูกฮะก็อายุ1 ขวบ 4 เดือนนะฮะแต่
เพิ่งมารู้ตัวว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาต้องคิดเรื่องโรงเรียนกันตั้งแต่ fertilization มันเกิดขึ้นมา คือมันเฮ้ยผมเลยแบบเฮ้ยเลทไปแล้วเปล่า ใช่ไหมฮะก็เลทไปเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็มีช้อยอาจจะเรียนอินเตอร์ตั้งแต่ตอนกี่อายุเท่าไหร่ใช่ไหมฮะจริงๆผมมาชอบความเป็นไทยคือมันขึ้นอยู่กับว่าอยากให้เด็กคนนี้มันไม่ใช่คำว่าอยากสิผมไม่เชื่อในการบังคับเด็กผมเชื่อว่าให้อยากให้เด็กไปเลือกเองแล้วจะเป็นตายไรดีอะไรก็แล้วแต่อยู่ผมเชื่อในอินดิเพนเดนซ์ทีนี้สมมุติเขาอยากอยู่เมืองไทยขึ้นมาผมคิดว่าคุณค่าในการไปโรงเรียนไทยมีเยอะมากโดยเฉพาะในการประกอบธุรกิจหรือแค่จะเขาเรียกว่าไงนะเหมือนกับมันจะได้ลื่นไหลอะครับเวลาคุยกับเจ้านายคุยกับลูกค้าคุยกับอะไรซึ่งไม่ได้ว่าคนไปโรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กทำไม่ได้นะฮะคือแต่ผมที่ผมเห็นคือผมมันแล้วมันไม่ใช่สกิลที่สอนกันในคลาสด้วยฮะไอ้เรื่องแค่แบบว่าเหมือนกับภาษาอังกฤษเขาเรียกแบบ read the room แบบเหมือนกับอ่านดูออกว่าเออเราควรจะเข้าไปอีท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยสามคนนี้มี background IR international relationsบ้างพอสมควรก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการทูตในชีวิตประจำวันนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันสำคัญแต่ผมก็ยังคิดว่าผมจะส่งไปอินเตอร์นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหนอาจจะเป็นเลทหน่อยประมาณนี้นะครับคำตอบแบบสั้นๆแล้วกันไม่งั้นมันไปยาวครับอาจารย์อามเชิญถามอะไรไว้บ้างลืมหมดแล้วแต่อาจารย์อามฉลาดรู้แล้วว่าจะตอบอะไรเอาเลยไม่ผมเห็นด้วยมากเลยครับกับทั้งสองคนแต่ว่าผมฟังแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นนะครับพี่พินโยผมพูดถึงว่าเรื่องนึงที่เราพูดถึง100ปีเนี่ยก็คือบอกว่ามันเป็น100ปีที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมีอีก point นึงเลยนะที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือว่ามันเป็น100ปีที่บางทีแล้วในสังคมเราเนี่ยจะมีโลก2ใบนะฮะในสังคมจะมีโลก2ใบก่อนหน้านี้มีนิยายวิทยาศาสตร์ขายดีมากในเมืองจีนนะนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องนี้คือจริงๆก็คือพูดมีประเด็นการเมืองก็คือว่ามันเป็นว่าในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มันมีโลกอยู่2ใบอยู่ในนั้นก็คือโลกกลุ่มหนึ่งของคนที่มี mindset แบบหนึ่งมีฐานะแบบหนึ่งใช่ไหมก็คือโลกของกลุ่ม 1% หรือว่าคนรวย 0.1% เราจะเรียกอะไรก็ตามกับอีกโลกหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งจะยิ่งแตกต่างกันมากนะครับแล้วผมบอกว่าอันเนี้ยต่อไปเนี่ยความเหลื่อมล้ำอันเนี้ยมันจะเป็นประเด็นสังคมที่ใหญ่มากนะเพราะว่ามันจะทุกมิติใช่ไหมครับก็คือเราพูดถึงด้านเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ว่าด้านวัฒนธรรมความคิดด้วยนะครับแม้กระทั่ง100ปีนะครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าคนรุ่นเราใช่ไหม 50% น่าจะอยู่ถึง100ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่จริงหรอกก็คือถ้าไปดูสถิตินะครับแม้กระทั่งในอเมริกาเองนะฮะเราก็จะพบเลยว่าถ้าไปดูเนี่ย life expectancy ของคนยากจนเนี่ยไม่ได้พัฒนาขึ้นนะต่ำลงได้ซ้ำนะครับยิ่งฐานเสียงของทรัมป์ใช่ไหมเป็น white middle class เนี่ยยิ่งถึงพีคแล้วก็ไม่ขึ้นละนะครับแต่ว่าคนที่กลุ่มที่เป็น the 1% อะไรเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆ life expectancy พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะแต่ผมกำลังบอกว่ามันจะเหมือนมี2โลกนะครับคือในหนังสือเล่มนี้พูดถึงว่าโอเคชีวิต100ปีแล้วก็ต้องปรับทางด้านการเงินปรับทางด้านวิธีคิดด้านวัฒนธรรมนะฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่าทั้งหมดนี้ทั้งเซตเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยอีกคนกลุ่มหนึ่งของสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่อีกโลกหนึ่งเลยที่แบ่งแยกออกไปเลยนะครับเขายังอยู่ในวิธีคิดแบบเดิมวัฒนธรรมความคิดแบบเดิมโลกของเขาอาจจะเป็นโลกที่หยุดนิ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับ อายุเฉลี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงนะครับแล้วอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดความท้าทายมากนะในสังคมก็คือผมคิดว่าช่องว่างอันเนี้ยมันจะห่างกันยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพื่อนผมอย่างเงี้ยนะครับรุ่นเราคราวเดียวกันอย่างเงี้ยคุยกันเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าเขาเนี่ยไม่พูดภาษาไทยกับลูกแล้วลูกเกิดมานี่ต้องพูด2ภาษาคือภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะภาษาไทย ไม่จำเป็นแล้วนะครับลูกต้องเรียนอินเตอร์ใช่ไหมก็จะเป็นอีกวัฒนธรรมความคิดนึงแต่เมื่อกี้ผมชอบมากเลยที่คิดบอกก็คือว่ามันมีข้อดีหมดนะทั้งเรียนไทยทั้งเรียนอินเตอร์ทั้งเรียนอะไรนะครับหลายคนก็เคยถามผมว่าถ้าผมมีลูกซึ่งก็อีก
ยาวนานนะแฟนยังไม่มีมีแฟนยังฮะยังไม่มีแต่ว่าจะส่งลูกยังไม่มีพี่ดีด้วยนะฮะจะส่งลูกไปเรียนเมืองจีนไหมเหมือนกับที่ผมเคยไปเรียนหรือว่าไปเรียนอเมริกาเลยนะครับแล้วต้องเรียนจีนตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆอ่ะผมคิดว่าจริงๆเหมือนกับที่คุณหมอเรียบพูดถึงอ่ะว่าสุขภาพโอ้มีวิธีเยอะมากมีหลายศาสตร์แล้วก็เราดูถึงนะฮะการศึกษาก็เหมือนกันนะครับมันมีรูปแบบที่หลากหลายมากนะครับคนที่เรียนโรงเรียนไทยตอนเด็กไปเรียนอินเตอร์ไปเรียนที่อเมริกาตอนตรีหรือว่าเรียนที่ไทยตอนตรีไปเรียนที่อเมริกาเรียนที่ไทยตอนเด็กไปเรียนที่อเมริกาตอนตรีคือมันสามารถผสมผสานกันได้เยอะเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่มีหรอกรูปแบบที่เราบอกว่าถูกต้องใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจับไอ้แก่นของแต่ละเรื่องคุณค่าของแต่ละเรื่องแล้วเวลาที่เรามีความหลากหลายเพียงพอในตัวเราใช่ไหมผมชอบมากที่ดีบอกใช่ไหมว่าเราต้องคุยกับคนเยอะๆเราต้องสัมผัสคนให้มากๆแล้วยิ่งเมื่อโลกนะมัน disrupt มากขึ้นแล้วก็มันเป็นโลกที่ผมบอกว่าเป็น2โลกมากขึ้นผมว่าอันเนี้ยทักษะเนี้ยยิ่งสำคัญทีนี้เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนเนี่ยเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์อะไรคือความแตกต่างระหว่างความคิดคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์กับความคิดคนรุ่นเราเราอยู่กับพ่อแม่เรามาใช่ไหมฮะเขามองอนาคตกระทั่งดีไซน์ประเทศแบบหนึ่งประมาณ20ปีไม่ได้ว่าอาจารย์คิดนะครับสะดุ้งกันหมดเลยฮะแต่อะไรคือสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยต่างกับเราแล้วเราวางแผนอนาคตที่ไม่เหมือนกับเขามันมีความต่างตรงนี้ที่พอเห็นได้ชัดไหมฮะดีคุยคุณพ่อคงเห็นอยู่คุณพ่อเสียตอนช่วงที่ผมให้สัมภาษณ์ไทยพับลิก้าออกวิดีโอครั้งแรกเลยนะที่ผมออกทีวีคุณพ่อได้เห็นแล้วก็10วันเสียชีวิตเลยคือเป็นช่วงที่ผมกำลังชนกับคุณพ่อได้เต็มที่เลยคุณพ่อจะลงกทม.ผมตั้งคำถามพ่อนี่คืออีโก้พ่อหรือว่าพ่ออยากจะช่วยประชาชนจริงๆพ่อบอกว่าลูกถ้าไม่มีอีโก้เลยเราก็ไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะแต่คือเขาก็มีความเชื่อในการเอาประชาธิปไตยคืนมาที่กรุงเทพเริ่มที่กรุงเทพก่อนเพราะกรุงเทพเป็นคนทำลายประชาธิปไตยไปซึ่งผมตอบยากครับเพราะผมไม่ได้ใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่เพราะผมเรียนมาถึงระดับหนึ่งที่จะชนกับคุณพ่อด้านปรัชญาด้านอะไรได้เต็มที่ละแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะเถียงกันนานกว่านี้ก็ตอบยากครับแต่คุณพ่อเป็นคนที่โปรเกรสซีฟมากอยู่แล้วคือในรุ่นคนอายุเดียวกันเนี่ยคือทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเขาค่อนข้างเปิดใครที่สัมผัสเขาจะถามเยอะเขาอยากรู้ทุกอย่างเขาจะรู้สึกว่าเป็นเด็กตลอดเวลารู้สึกว่าเขาโง่อยู่ตลอดเวลาและอยากจะรู้เยอะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้รับมาแต่ถือน่าเสียดายที่ว่าไม่มีโอกาสที่จะพุชพ่อไปเรื่อยๆเพราะตั้งคำถามไปเรื่อยๆอะไรคือความแตกต่างระหว่างลูกคิดกับพ่อคิดฮะเดี๋ยวเอาแม่ก่อนแล้วนะครับพ่อเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนั้นต้องใช้เวลาคิดข้างหลังนิดนึงนะครับว่ามีการถ่ายทอดสดหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าเอาเป็นคุณแม่ก่อนแล้วครับเพราะคุณแม่ผมมาคิดไว้ก่อนนานแล้วแกชอบเต้นแอโรบิกนะฮะแล้วเต้นแบบเต้นนะฮะเต้นนานแบบผมเต้นแค่ผมโดนบังคับไปเต้นด้วยตอนสมัยเด็กๆนะแบบน่าเศร้ามากคือแม่ทำอะไรต้องโดนปรับคือเขาเต้นที3ชั่วโมงโอ้มันเยอะมากนะแล้วตอนนี้ไปเป็นอาจารย์สอนซุมบ้าเต้นซุมบ้าคือไปอีกขั้นนึงนะเป็นเซอร์ติฟายซุมบ้าอินสตรัคเตอร์นะฮะสอนนิชมาร์เก็ตคือไวทองหน่อยประมาณนั้นก็แกเห็นสุขภาพเป็นเรื่องหลักมากเพราะฉะนั้นเขาน่าจะอยู่ได้นานมากนะฮะแล้วเขามองคือสุขภาพดีกินอยู่ดีเป็นสุขคือแบบดูแลดีหมดนะฮะอ่ะคราวนี้มาทางพ่อบ้างพ่อผมเนี่ยก็มองว่าอนาคตเนี่ยโหโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเนาะตัวเองก็ชราภาพลงแล้วผมก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่จะมาเลี้ยงหลานเห็นพูดไว้เนาะขอเวลาอีกไม่นานเนาะก็ผมก็อยากให้มาเลี้ยงหลานเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมกับภรรยาเลี้ยงกันเองเลยนะฮะไม่มีพี่เลี้ยงแล้วก็ไม่บังคับปู่ย่าตายายใครเลยคือมันเหนื่อยแบบแฮชแท็กตัวแตกครับคือเหนื่อยแบบโอ้โหแบบสุดๆนะก็คิดว่าเนี่ยครับอาชีพต่อไปก็คงนะฮะพาหลานไปดูปลาในสยามพารากอนอะควาเรียมอะไรเงี้ยฮะอีกนานไหมอีกนานนะคิดว่าไม่นานนะครับเพราะว่าครับคุณพ่อผมก็เสียแล้วนะครับแต่ว่าผมยังนึกถึงว่าตอนที่เอ๊ะผมเทคโนโลยีมันเริ่มมาอันนี้คืออันหนึ่งที่เป็นความทรงจำของผมก็คือว่าพ่อเขาก็เริ่มใช่ไหมมี iPhone มีคอมพิวเตอร์นะครับ
สิ่งแรกนะฮะที่ท่านทำก็คือว่าไปซื้อคู่มือสมัยก่อนมันจะมีขายนะตามร้านหนังสือใช่ไหมคู่มือเล่นคอมพิวเตอร์คู่มือเล่น iPhone คู่มืออะไรต่อมีอะไรใช่ไหมแต่ผมบอกว่าเอ้ยผมดูนะเดี๋ยวนี้นะเด็กรุ่นเด็กที่เป็นเด็กที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยนะเราโยนไปให้เขานะถึงเขาก็เล่นเองเป็นนะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องไปนั่งศึกษาคู่มือนะฮะแต่ผมยังจำได้เลยว่าผมมีไอเดียเลยว่าโอ้โหคนรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วผมเจออาจารย์ที่คณะเนี่ยบางทีบางวันเจอท่านเนี่ยท่านถือคู่มือ iPad คู่มือ iPhone ใช่ไหมแล้วก็คือมันยังเป็นmindset ว่าใช่ไหมมันต้องเรียนใช่ไหมครับเราต้องเรียนรู้นะฮะเรียนทุกอย่างก่อนแล้วเราก็ถึงจะทำเป็นแล้วเราก็ไปทำใช่ไหมแต่จริงๆเมื่อกี้ที่อีกบอกก็คือว่าเอ้ยผมว่าโลกยุคใหม่เนี่ยมันเป็นโลกของการทดลองเราเริ่มเลยเนี่ยเอา iPhone ขึ้นมาจับใช่ไหมครับกดโน่นกดนี่เดี๋ยวมันก็เนี่ย yes no อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เล่นเองเป็นน่ะเราไม่ต้องไปมีคู่มืออะไรนะฮะผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากของคนรุ่นเราก็คือเราจะเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีทักษะสำคัญคือทดลองทดสอบใช้ประสบการณ์ใช่ไหมโดยที่ไม่ใช่ mindset แบบสมัยก่อนที่เรียนหนังสือ15ปีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอายุ30ไปรับราชการใช่ไหมจริงๆอันนี้อันตรายมากผมเจอในหลายธุรกิจที่กำลังจะเปลี่ยนไปยุค 4.0 เนี่ยฮะตั้งแต่วันโน้นเราคุยกันคราวโน้นผมยังไม่จบเนาะคือหลายคนเขาจะมี mindset ว่าเขาเรียนมาอย่างนี้เขาต้องทำอาชีพนี้หรือเขาเรียนมาอย่างนี้ไม่ใช่เรียนเขาทำงานมา15ปีเขารู้ชัวร์ว่าเขาเก่งสุดเขาจะไม่เปลี่ยนไม่ว่าเราจะไปเสนอเอาอะไรมากลางให้ดูอันนี้ผมว่าอันตรายมากนะครับมาถึงสำหรับส่วนรวมนะสำหรับส่วนตัวเนี่ยเขาอาจจะอยู่รอดไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับส่วนรวมมันไม่ make sense ที่เราจะไม่แบบปรับตัวฮะสำหรับผมนะครับคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างใช่ไหมครับคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ mindset เรื่องของการลงทุนด้วยก็วกกลับมาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมันนี่ channel อีกแล้วแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะพี่บินโยเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะปลูกฝังกันว่าเฮ้ยเราเรียนกันอย่างเงี้ยเรียนสูงสูงอะไรไปทำงานได้เงินเดือนหลายแสนก็น่าจะอยู่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะสมัยนู้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ10%กว่าถูกไหมฮะดอกเบี้ย10%กว่าเดี๋ยวนี้แหละครับเหลือ 1% เศษ 1% นี่เยอะแล้วนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันควรจะต้องปลูกฝังตั้งแต่สมัยเด็กๆซะด้วยซ้ำนะครับว่าหลักการลงทุนมันควรจะต้องเป็นยังไงนะฮะซึ่งโรงเรียนไม่มีสอนนะฮะอันนี้เป็นจุดที่ผมก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกผมเองก็เพิ่งจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งพอแค่ฟังประโยคแรกปุ๊บเอ้ยผมว่าอันนี้แหละคือทางที่ใช่ละมันคือทางที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรก็ตามจะเรียนภาษาอังกฤษจะเรียนภาษาจีนจะเรียน AI จะเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องการเงินเลยตกม้าตายนะครับถูกไหมฮะต่อให้เรามีตังค์เท่าไหร่ผมว่าหลายท่านก็คงจะเคยเจอสถานการณ์แต่จริงๆถ้าเป็นท่านเองอาจจะรวยเลยไปแล้วอาจจะเลยจุดนั้นไปแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเป็นมนุษย์เงินเดือนเช่นหาตังค์มาเริ่มต้นอาจจะ 20,000 30,000 ค่อยๆไล่ไปตอนแรกๆที่เราทำงานอาจจะรู้สึกเฮ้ยทำไมเราไม่มีตังค์เหลือเลยนะครับพอเรามีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเงินเดือนเป็นหลักแสน2แสน3แสนมาดูเงินเป๋าเฮ้ยทำไมมันไม่เหลือเลยผมว่าหลายคนเจอเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ปรับตัวทักษะอันเลิร์นรีเลิร์นอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วโดยพื้นฐานแต่เติมเข้าไปนิดนึงภาษาด้านการเงินอันนี้สำคัญมากขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับทางด้านของวิทยากรทั้ง3ท่านรวมถึงพี่บินโยด้วยนะครับตั้งคำถามได้คมมากๆวันนี้ผมก็ได้เรียนรู้จากพี่ด้วยแล้วก็เรียนรู้จากพี่ๆทั้ง3ท่านซึ่งผมก็มั่นใจนะครับว่าพี่ๆทุกคนก็น่าจะเรียนรู้อะไรจากพวกเราได้อยู่พอสมควรนะครับมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรสำหรับในเซสชันนี้ไหมครับพี่บินโยด้วยนะครับจริงประเด็นที่พี่เขาพูดขึ้นมาสุดท้ายนี้สำคัญมากตอนนี้ความรู้เรื่องทางการเงินประเทศเราถ้าแรงตามระดับโลกนะฮะนอกจากความเหลื่อมล้ำแล้วนะฮะ มันต่ำมากแล้วก็มันน่ากลัวมากขนาดดอกเบี้ยทบต้นเงินเฟ้อเนี่ยง่ายๆไม่รู้ว่าคืออะไรมันจะอยู่ไม่ถึง100ปีฮะเพราะว่ามันจะอยู่ไม่มีทางอยู่ได้เลยฮะคืออันนี้ควรจะอยู่ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับครับผมจะนามเชิญฮะปิดท้ายครับผมคิดว่าเราวางแผนใช่ไหมอยู่ถึง100ปีนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมรณานุสติอะนะฮะ
คิดเรื่องความตายใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยสมัยก่อนผมชอบคำพูดหนึ่งมากนะคือสมัยก่อนผมจะไม่เคยเข้าใจพวกคนที่บอกว่าเราควรจะใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะผมบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็ไปนอนดูหนังแล้วนะฮะ แต่ว่าผมว่ามันดีที่เราจะใช้ชีวิตเหมือนเราจะอยู่ร้อยปีใช่ไหมระวางแผนแต่ว่าเราปฏิสัมพันธ์กับคนเนี่ยนะครับให้เหมือนกับว่าคนรอบตัวเราเนี่ยวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วเราจะดีกับเขาแล้วเราจะเป็นมิตรกับเขาแล้วจะเรียนรู้จากเขาผมว่าอันนี้คือปรัชญาชีวิตที่ผมชอบมากดีน่าจะปิดท้ายประเด็นนี้ได้ดีกดดันมากอีกสิ่งนึงที่พ่อพูดก่อนเสียชีวิตคือพ่อเตือนผมเรื่องเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรื่อง spirituality จริงๆผมไม่ใส่นาฬิกาผมไม่มีความอยากได้ทางด้านวัตถุเลยนะครับคือผมแค่อยากจะขายกาแฟให้ได้เยอะคุณพ่อว่าผมว่าคุณพ่อคิดว่าผม materialistic เกินไปคือผมก็งงว่า materialistic ผมไม่มีความอยากได้อะไรเลยแค่จะเรียนหนังสือแล้วก็ขายกาแฟได้เยอะๆซึ่งก็ไม่นานพ่อก็เสียแต่พอหลังจากคุณพ่อเสียเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าเพราะที่เราพูดกันตรงนี้เรื่องการเงินเรื่องอะไรหลายอย่างมันมีอีกมิตินึงของชีวิตคือเรื่องธรรมะเรื่องเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีน่าจะมีวิธีทางไม่เหมือนกันผมก็น่าจะเป็นศาสนาอิสลามอาจจะเป็นปรัชญาตะวันตกของคุณอามกับพี่พินโยก็คงจือคอนฟิวชั่นไปคือเรื่องตรงนี้ครับผมว่าสำคัญมากในบริบทของสังคมปัจจุบันสังคมเมืองซึ่งเราโฟกัสทางด้านวัตถุกันเยอะซึ่งก็อยากจะฝากไว้ทุกคนให้มองด้านนี้ซึ่งตอนคุณพ่อเสียเนี่ยคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่สามารถผ่านช่วงนี้ไปได้คือคุณแม่กับคุณย่าซึ่งเป็นคนที่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดเหตุนี้เพราะอะไรคือเขาเชื่อในพระเจ้าก็เป็นวิธีทางของเขาแต่ผมกับน้องเนี่ยค่อนข้างสตรัคเกิลพอสมควรก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ครับคือการเราที่เราโฟกัสด้านการเงินด้านการงานด้านใช้ชีวิตอยู่ถึง100ปีแต่ว่าจะอยู่ยังไงให้มันมีมิติของการปล่อยวางภาษาพุทธก็คือการปลงคือบางทีมันต้องมีตรงนี้บ้างพร้อมที่จะตายอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อตอนเสียนี่คือยิ้มนะครับคือแบบเหมือนกับเขาพร้อมที่จะตายเขาใช้ชีวิตแบบพร้อมที่จะเสียชีวิตอยู่ตลอดเวลาคือก็อยากจะฝากทุกคนไว้ตรงนี้